ปัจจุบันทั่วโลกกำลังใส่ใจประเด็นเรื่องความปลอดภัยของอาหารและการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพบริษัทไทยคีชะขอนำเสนอแนวทางแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวโดยรูปแบบการเพาะปลูกแห่งอนาคต Veggie Factory เป็นโรงงานปลูกผักที่ผสมผสานระหว่างระบบไฮโดรโปนิกส์กับแสงสังเคราะห์อย่างครบวงจร Veggie Factory สามารถผลิตผักนานาชนิดในปริมาณมากได้เป็นแห่งแรกของโลกเช่นผักกาดคริปเฮดผักสลัดฟิเลผักกาดพลีสและผักกาดโรเมนเป็นต้นบริษัทไทยคีชะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีห้องสะอาด Clean Room ซึ่งสามารถเพาะปลูกโดยปราศจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเนื่องจากผลผลิตมีเชื้อแบคทีเรียในปริมาณที่น้อยมากจึงทำให้ผักช้ำได้ยากกว่าผักทั่วไปและสามารถเก็บรักษาความสดของผักได้นานการเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชช่วยลดขั้นตอนการล้างหรือแช่น้ำยาล้างผักจึงทำให้สารอาหารรสชาติผักและความสดคงอยู่เหมือนเดิมผลผลิตที่ได้เมื่อเปรียบเทียบการผลิตรูปแบบเดิมแล้วจึงมั่นใจได้ว่ามีความอร่อยและปลอดภัยมากกว่าเดิมนวัตกรรมนี้ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงนี่คือ Veggie Factory โดยบริษัทไทยคีชะบริษัทไทยคีชะพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกโดยทำรางปลูกทั้งหมด12ชั้นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงในการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ยังวางระบบการเพาะปลูกแบบปราศจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมสีเขียวที่มีมาตรฐานระดับสูงสามารถรักษาคุณภาพการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงด้วยระบบการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมที่สุดได้แก่แสงอุณหภูมิความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ผักโตเร็วและมีคุณภาพสูงนอกจากนี้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทไทยคีชะช่วยให้บริหารงานโรงงานได้ด้วยประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำบริษัทไทยคีชะได้พัฒนาระบบแสงที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากในโรงงานเพาะปลูกทั่วไปอุณหภูมิส่วนบนของห้องอาจเพิ่มสูงขึ้นและทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิด้านบนกับด้านล่างระบบปรับอากาศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้ช่วยทำให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพปราศจากปัญหาอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอการใช้ระบบจัดพื้นที่ระดับกลางโดยหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่สูงจะทำให้งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นกระบวนการเพาะปลูกเริ่มจากขั้นตอนการเพาะเมล็ดเลี้ยงต้นอ่อนและปล่อยให้เจริญเติบโตภายใต้ระบบแสงคุณภาพสูงพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้สูงอายุและคนพิการขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการตามคู่มือที่มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดดำเนินการบรรจุภายใต้สภาพแวดล้อมปลอดเชื้อเช่นกันการผลิตที่ปลอดภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่าผักที่บรรจุมีความน่าเชื่อถือการเพาะปลูกผักกาดใบเขียวใน Veggie Factory นี่คือผักกาดคริปเฮดซึ่งสามารถผลิตได้ทุกที่ในปริมาณมากเป็นครั้งแรกทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การเพาะปลูกบรรจุจนถึงการจัดส่งสินค้าถูกควบคุมภายใต้สภาพแวดล้อมระดับสูงจึงได้รับความนิยมและมีจำหน่ายทั้งในระบบค้าส่งและห้างสรรพสินค้าชั้นนำVeggie Factory ถูกสร้างขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศเพื่อส่งต่อผักที่ปลอดภัยไปทั่วโลก สิ่งที่ทำให้แนวทางเหล่านี้เกิดขึ้นได้คือระบบเครือข่ายของบริษัทไทยคีชะที่พร้อมสนับสนุนกว่า20ประเทศทั่วโลกการสนับสนุนงานออกแบบก่อสร้างและการผลิตจำนวนมากบนพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่บริษัทไทยคีชะสะสมมาเป็นเวลา100ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทรูปแบบการเพาะปลูกแห่งอนาคตที่เกิดขึ้นจริงโดยบริษัทไทยคีชะเทคโนโลยีสร้างสิ่งแวดล้อมคือเทคโนโลยีสร้างอนาคตที่นี่คือบริษัทไทยคีชะ